รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำใหม่แลคตาซอยโกซีรีส์เติมคุณค่าและความอร่อยทุกกล่องสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพบกับทุกกล่องเลยหลบกันอยู่ที่สวัสดีกล่องสวัสดีกล่องสวัสดีกล่องด้วยนะคะแต่เราก็สุดท้ายกันเถอะตกดึกก่อนนอนเมื่อได้ฟังเรื่องของเราเอิร์กอาร์กเราก็จะได้นอนหลับฝันดีแบบนอนหลับได้รอยยิ้มตื่นมาก็จะตื่นมาด้วยรอยยิ้มนะคะตอนนี้ทางจีนยี่สิบห้าของเราเนี่ยก็มีละครที่สนุกสนานหลายเรื่องเลยเรื่องหนึ่งตอนนี้แบบโค้งสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราจะได้พบกับบทสรุปของตัวละครทุกตัวในเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นละครที่ว่าอุ้ยหลายคนชื่นชอบมากเข้มข้นเข้มข้นเหมือนกับแบบน้ำหวานเฮลส์บูบอยที่ไม่ได้ผสมโซดาแล้วก็น้ำแข็งเลยนะคะเข้มข้นเบอร์นั้นเลยนั่นคือเรื่องเริงริตาจริงๆตัวริตาเนี่ยเขามาคุยกับเราไปแล้วนะก่อนละครจะมาตอนนี้ในละครกำลังจะจบเนี่ยนักแสดงอีกคนหนึ่งของเรื่องนี้เขาจะมาคุยกับเราด้วยนะคะแล้วก็อุ้ยแต่ละส่วนก็ไปส่วนกันมาเพิ่งนึกออกว่ายังไม่เคยมาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราเอมี่กลิ่นประทองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเวลคัมเวลคัมยินดีมากเลยนะคะแต่งกายดูไม่ได้เตรียมไม่ได้นัดเหมือนเรานัดกันปะคะขั้นหนึ่งก็คือลายเยอะมากอีกขั้นก็คือเหมือนไปตัดกระสอบถุงปุ๋ยมาใส่แต่พอรวมกันแล้วมันจะเป็นอะไรที่ลงตัวถูกต้องเหรอคะคิดเองค่ะเนี่ยก็เป็นคนมองโลกในแง่ดีค่ะสบายดีค่ะสบายมากๆพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมมากค่ะคุณเอมี่เป็นคนหัวเราะหนักมากหนักมากค่ะแต่หัวเราะยืนหนึ่งมากดีมากเอาว่าเช่นเดียววันนี้ได้หัวเราะรักนะเชิญเลยเชิญเลยนะคะตอนที่เราอัดอยู่ค่ะก็ยังถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ค่ะยังถ่ายอยู่ก็ถ่ายคิวสุดท้ายพอดีอ๋อเหรอกำลังจบแล้วกำลังจะจบแล้วจบยังไงนะคะบอกไม่ได้สิคะสนุกมากเดี๋ยวจะใช่แต่ว่าเข้มข้นมีแต่คนชอบเอาไปแต่คนชอบแล้วน้องเกรซก็มีแต่คนชมว่าโอ้แล้วตัวเองไม่แบบว่าเฮ้ยบทนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะกับพี่ลีเรามีคอมเมนต์อะไรบ้างทุกคนก็จะรักลีทุกคนรักเขาจะเป็นคนพูดอะไรที่แบบเข้าหูอ่ะแบบยกเว้นกับมี่นะเขาจะชอบเรียกแม่ลีฉันไม่ใช่แม่หรือจับแขนแล้วก็จะแบบเอ้ยแขนพี่มี่เหมือนจับแขนแม่เลยลีไม่ได้ลีพูดอะไรแต่เขาเป็นเด็กน่ารักอ่ะล่าสุดที่เห็นในข่าวนี่คือเรื่องบ้านเนี่ยค่ะวันนี้อยากคุยเรื่องนี้มากตอนนี้บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปอยู่ประมาณน่าจะเกือบ3ปีแล้วอยู่แถวไหนนะฮะอยู่ปลายรามินทาแม่ออกรามินทาใต้ก็คือออกไปทางอยู่จังหวัดปทุมธานีก็คือสมกับนามสกุลของคุณเลยกลิ่นปทุมด้วยค่ะก็ใครที่คิดว่าไกลจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นเลยมีทางด่วนหลายสายทางด่วนหลายสายก็จะไปถึงไม่ปื้ดเดียวถึงเลยปื้ดเดียวถึงถ้ารถไม่ติดถ้ารถไม่ติดในช่วงวันฝนตกแล้วค่ะคุณฝนตกก็อยากกลับบ้านเลยจะดีกว่าถึงมาเราต้องใช้มอเตอร์เวย์ถูกไหมใช่ผ่านตรงนั้นเราจะไปแถวนั้นเรามีทางในบ้านแต่บ้านลีก็แถวนั้นก็รังสิตนะนี่แหละนะใกล้ๆไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจมากอย่างบ้านแม่จัดอยู่รามินทาจนก็จะรู้ว่าก็รามินทาเหมือนกันไปปลายอันนี้คือเลขหลักเดียวนี่ประมาณกิโลที่เลข3หลักแล้วสงสารตัวเองหรือว่าเซอร์ไพรส์แบบเนี้ยจะพาเมียไปเซอร์ไพรส์บ้านใหม่คือปิดตาแล้วก็ออกไปคุณเอมี่ก็คือลวงไปฆ่าหรือเปล่ามันไม่ถึงเดี๋ยวทีวะมันไม่ถึงเดี๋ยวทีวะไปเรื่อยๆเลยเนาะพี่ทีมันพาหนูไปฆ่าเขาพาไปเราก็แบบนึกว่าเขาอาจจะแบบเหมือนแบบไปถามว่าโอเคไปเพราะช่วงนั้นเราดูบ้านหลายๆที่อยู่พอพาไปถึงคือประมาณว่าอ๋อเขาซื้อแล้ว
แล้วนี่เขาไม่ได้เรียกถามนะนี่เขาเรียกมาบอกว่านี่คือบ้านของเธอแล้วอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงบอกด้วยว่าแล้วก็หายคนละครึ่งนะพอดีตัดเงินจากบัญชีนี้ไปแล้ว8ล้านไม่ไหวแต่พออยู่ไปอยู่มาทุกวันนี้ก็แฮปปี้อันนี้ใช่ไหมแล้วตอนแรกคือแบบพูดเลยว่าแบบตอนแรกไม่โอเคเหมือนแบบก็ตอนแรกเราวางแผนเราออกแบบจะสร้างใหม่เลยพอเราไปซื้อบ้านที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็เรายังแบบปากใจอยู่กับอันนี้อยู่แล้วเราก็อยากจะทุบอะไรทุกอย่างให้มันเป็นไปตามนั้นแต่ทุกวันนี้ก็โอเคโอเคแล้วนั่นแหละไม่แต่จากคุณนี้ไม่บอกตอนคุณไม่จะทุบบ้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยดูมาจะมีสินแสก็ถ้าเริ่มได้ก้อนเนี่ยดิฉันว่ามันต้องมีอะไรต่อเนื่องที่น่าสนใจแน่เลยก็คือว่าปกติมี่กับซีเนี่ยเป็นคนไม่ดูอะไรมากมายเป็นคนไม่ดูตอนแต่งงานหรืออะไรก็คือดูนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเอาตามสะดวกตอนจะเข้าบ้านอะไรก็มีแต่คนพูดว่าเฮ้ยควรดูนะควรดูอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ปะแต่ตอนแรกก็ไม่เลยเริ่มซื้อเฟอร์นิเจอร์คือนู่นนั่นนู่นนี่แล้วเลยดูก็ได้คือด้วยความที่บ้านมีหลายห้องอย่างเงี้ยมี่อยากจะทุบๆให้มันแบบโล่งๆให้เป็นห้องใหญ่ให้เป็นห้องใหญ่แล้วก็บ้าน2หลังอย่างเงี้ยแล้วพอจะเข้าอีกหลังนึงมันต้องออกแล้วก็เข้ามี่ก็อยากทุบให้แบบมันมีทางเชื่อมก็มาเนี่ยคือเรามีภาพในหัวไว้แล้วเนาะใช่มีหมดละนี่อยากทุบอันนี้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้อ้าวเหรอเชื่อมข้างบนก็ไม่ได้ข้างล่างอย่างเดียวก็ได้ค่ะไม่ได้ทางเดินก็ได้ไม่ได้คือเชื่อมไม่ได้คือคงจะคือไม่ได้เลยแบบอยู่ด้วยกันแล้วจะแบบว่าทะเลาะกันเลิกกันอะไรอย่างเงี้ยสินแสบอกเริ่มไม่โอเคแล้วไปนี่ไม่อยากทุบมันมีครัวสองฝั่งไม่อยากจะทุบครัวฝั่งนี้ออกพี่ซีก็ไม่อยากทุบเพราะว่าเสียดายตังค์ สินแสก็บอกว่าทุบไม่ได้ถ้าทุบแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่ได้อีกก็ไม่ได้ดั่งใจสาวบ้านเนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมมั้งต้องทุบเสานะต้องให้เป็นกลมๆเพราะว่าเดี๋ยวเจ้าของเนี่ยจะปากหมาพี่ซีบอกกูปากหมาอยู่แล้วปากหมาอยู่แล้วอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้ยังไม่อยากลูสคาแรคเตอร์จริงคาแรคเตอร์นี้ไปขอเก็บสี่เหลี่ยมไว้โอเคๆก็มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็ไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเสาเรียบมันคอนเนคกับการปักหมัดไม่รู้แบบหลายๆอย่างที่เขาพูดแล้วมี่ก็แบบไม่โอเคก็แสดงว่าบ้านคุณนี่ไม่มีส่วนไหนที่โค้งเลยนะเนี่ยแสดงว่าบ้านเราต้องไม่มีแต่เขาดูอะไรที่เป็นตรงกลมเลยนะดินน้ำลมไฟหรือแบบอะไรอย่างงี้คือทุกอย่างมันต้องแบบแล้วมีกับซีเอามารวมกันต้องมีบ่อน้ำตรงนี้ต้องอะไรอย่างงี้สินแสไม่ให้ทำอะไรเลยไม่ทำอะไรจะดั่งใจก็เลยเปลี่ยนสินแสเปลี่ยนคนใหม่มาก็พูดอะไรเปลี่ยนเรื่อยๆจนกว่าเขาจะพูดให้เข้าหูเราทุกวันนี้เชื่อมบ้านแล้วจ้ะโอเคนะจบนะฉันว่าทางสมาคมสินแสก็ต้องไปคุยกันเองไม่เฮ้ยนายบ้านนี้ใหม่แล้วโอ้จำยอมแม่งั้นโทรจังมาตามแต่ก็คือด้วยความที่หลายคนทักเราก็จะไม่สบายใจก็พอเชื่อมเสร็จแล้วได้ทุกอย่างตามใจแล้วก็ไปเรียกอีกคนหนึ่งมาเพื่อให้แกสิ่งที่เราทำไปแล้วเราต้องมีหลักการใช้ชีวิตให้มันถูกต้องเขาก็จะแบบว่าโอเคเอาวันนี้เอาน้ำมาเติมตรงนี้คือมีวิธีแก้เล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้อย่างเงี้ยมีโอเคเสร็จละแก้ละก็ได้บ้านที่อยู่ลมเย็นลมเย็นโอเคแต่ปากหมาเหมือนเดิมเพราะบ้านยังคงเป็นแถวเรียงอยู่เฟอร์นิเจอร์ในบ้านนี่ปกติอย่างเรื่องแต่งนี่ใครดูแลนะมีส่วนใหญ่ละเรามีอาการห่วงของเป็นอย่างทุกคนนะที่เจอทุกคนคือคนที่แต่งบ้านเองอ่ะหรือว่าไปหาข้าวหาของเองอะไรเงี้ยก็จะมีความห่วงใช่ไหมนะซึ่งคือจริงๆเราก็มีอินทีเรียนั่นแหละแต่ว่าเขาเสนออะไรมาก็ไม่เอาอ่ะมันเลยบ้านเลยไม่เสร็จสักทีก็เลยต้องไปดูเองพอไปดูเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจออินทีเรียซึ่งก็เป็นอินทีเรียที่โคกับจินแต่เมื่อกี้เหมือนกันสินแสได้เตือนกับอินทีเรียคนนี้ไปแล้วว่าแล้วเวลาเราจะซื้ออะไรโซฟาชิ้นใหญ่ๆโต๊ะอาหารหรือโซฟาอย่างเงี้ยมันก็จะราคาสูงถูกไหมเพราะเราจะซื้อราคาสูงปุ๊บพี่ซีก็จะเข้ามาละอะไรอ่ะทำไมอะไรไงเราก็เลยไม่ได้ซื้อสักทีก็จะซื้อพวกเล็กๆน้อยๆที่เขาจะไม่มาถามไอ้กระถางต้นไม้เก้าอี้นิดๆหน่อยๆอะไรแบบหลักนิดหน่อยแสดงว่าคุณก็ช่วง2ปีแรกที่อยู่เนี่ยก็คือนั่งพื้นเหรอนั่งพื้นเหรอโต๊ะ
นี่เพิ่งได้มาไม่ถึงปีจริงเหรอเมื่อก่อนกินที่พื้นปูเสือจริงแขกมาแขกมาก็นั่งที่พื้นแขกมาบอกเอ้ยกับข้าวไม่ต้องเอามานะเอาโต๊ะมาไม่มีโต๊ะจริงแล้วแบบเนี่ยเพิ่งมาเนี่ยนี่เพิ่งมาเมื่อไม่นานเพราะว่าตกลงกันไม่ได้สักทีคือตีกันตลอดว่าจะเอาโต๊ะแบบไหนจะเอาโต๊ะไม้หรือโต๊ะหินจะเอาสีอะไรเอากี่ที่นั่งหินนี่ต้องการหินแผ่นเดียวอ่ะราคาสูงอ่ะไปซื้ออ่ะไปดูอันที่แบบเป็นไงล่ะเห็นไหมมันไม่ดีอย่างงู้นอย่างงี้กลับมาราคาสูงอีกจนได้ก็คือก็ซื้อตั้งแต่แรกก็จบแล้วคุณจีโซฟาอะไรก็เขาไม่เคยเดินเขาไม่รู้ราคานะพอเขาไปกับเราแล้วเขารู้อ่ะเขาก็จะช่วยเรารักษาก็เลยจะมีโซฟาบางตัวที่ไม่น่าแค่ชื่อคือตัวนี้ปะอันนี้ไอ้สีขาวไม่แล้วพรมมันก็ขาวคือตอนที่ไปที่ร้านนี่คือบอกเขาเอาทั้งเซตเลยไฟโต๊ะคืออยากได้มานานมากอ่ะแล้วก็แบบก็คือตรงเนี้ยเมื่อก่อนไม่มีที่ก็คือตรงเนี้ยเราเป็นพื้นไม้ก็นั่งที่พื้นไม่ให้มาอยู่ที่อันนี้ตรงฝั่งโน้นก็จะเป็นบ่อปลาที่พี่ซีเขาก็จะนั่งดูปลาได้ทุกวันนี้เขาก็เวลาดูปลาเขาก็จะนั่งตรงปลายพรมคือตรงนี้อ่ะนั่งนอกพรมด้วยใช่ไหมมันมีพรมเทาๆผมจะเทาผมจะอันนั้นให้เขานั่งตรงนั้นเป็นบ่อนี่ก็เขาอยากได้ปลาเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ตัวละถูกๆนี่ก็ไม่อยากให้ซื้อมันแพงเนาะก็บอกว่านั่งใกล้ๆจะได้ดูปลาใกล้ๆนี่เขานั่งจริงๆบนนี้ไม่มีใครนั่งก็ไม่ค่อยได้ให้นั่งอะก็มันสีขาวเนาะมันเดือดแบบเปื้อนอยู่ในแขกมาแขกมานั่งอีกที่นึงจริงหรือเปล่าที่เคยบอกว่าเคยกะจะเอาเชือกมากั้นเหรอใช่คุยกับแม่บ้านพี่ใหม่หรือเราเอาเชือกมากั้นดีกว่า คือมันเป็นทางอย่างนี้แล้วพอเลี้ยวไปทางนั้นอ่ะมันเป็นทางเชื่อมที่จะไปทางโน้นเพราะฉะนั้นไอ้ตรงฝั่งเนี้ยมันเป็นครัวมันต้องเดินอย่างเงี้ยดิฉันก็ให้เดินอ้อมแล้วเห็นทางเล็กๆที่มันเป็นไม้ ก็เดินอ้อมไม่ให้โดนพรม แต่พอตอนกลางคืนแล้วเขาก็เริ่มแบบปาร์ตี้กันก็เดินผ่านไปผ่านมาแล้วมีก็ทุกคนก็เดินมาก็พยายามแต่คือทุกคนก็ชอบลืมเย็บโอเคเดินอ้อมไปจนนี่แบบว่าขี้เกียจจะเตือนแล้วมันน่าเกลียดเนาะเอาเชือกมากั้นเลยดีกว่าไม่น่าเกลียดขี้เกียจจะห้ามแล้วมันน่าเกลียดเอาเชือกมากั้นเลยดีกว่าไม่ต้องไม่ดีจะดีขึ้นเลยแล้วเชือกไม่มีไม่ใช่ว่าไม่กั้นก็เอาหมอนหมอนน่ะเอามาวางตรงแค่ทางตรงมุมพอดีให้เขารู้ว่าโอเคไม่ให้เดินทางก็ได้หมอนอยู่จริงๆโอ้ยอะไรเงี้ยว่ะแล้วพี่ซีบอกว่าจะซื้อมาทำไมเขาก็อยากดูมีไว้ดูชื่นชมไม่ได้มีไว้ให้นั่งหรือเดินก็เหมือนปลาของพี่ซีไงคะก็ไม่ได้เรียกไปเฝ้าบ้านก็ซื้อมาดูเหมือนกันแต่มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นกับโซฟาเนาะก็มีนั่งบ้างนิดหน่อยแต่มันนั่งไม่สบายแล้วก็เกรงใจแขกที่มามันจะไม่สบายนั่งอีกอันหนึ่งจะสบายกว่าเราซื้อโซฟาที่นั่งไม่สบายมาทำไมแต่แรกแต่คำถามนี้คำถามนี้คือก็ถ้าโซฟาสบายเนี่ยมันจะนั่งบ่อยๆไงอันนี้เขาห้ามนั่งบ่อยไงก็ไม่สบายทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปไม่งั้นมันนั่งแล้วมันไหลมันเลื้อยอันนี้คือแบบเห็นไหมนั่งไม่สบายออกไปเถอะคำแบบเท่าที่คุยกันมาอย่างแรกคือแบบเราเชื่อสินแสคนแรกแต่แรกดีๆใช่ไหมสนุกสนานนะถ้าได้ฟังมานี่จริงๆแล้วแบบเป็นคนไม่ปกติบ้านนี้นะเท่าที่ฟังดูน่าจะเต็มไปด้วยทั้งเสียงหัวเราะและเสียงทะเลาะใช่ค่ะเพราะว่าเสาเราเหลี่ยมจะมาคุยกันง่ายๆมันไม่ใช่เดี๋ยวช่วงหน้านะดีคู่คุณแอมมี่กับคุณจีนี่เราเห็นกันมานานเป็นคู่ที่แบบน่ารักคบกันมานานจำได้ว่าวันแต่งงานถ้าเกิดว่าวันนั้นมีระเบิดก็คือไม่เหลือนักแสดงแล้วเบื้องหลังใดๆอยู่เลยเป็นไงใช่ไหมช่วงหน้ามานั่งคุยสนุกสนานให้คุณมีข้าวเมาสามีอยู่ดีกว่าในท็อกกระเทยแป๊บเดียวนะคะอย่างนี้แบบไม่รู้ว่าหล่อเลี้ยงให้แบบเราอยู่ด้วยกันแบบอย่างสนุกสนานในวันนี้ก็คือเรื่องทะเลาะ
เขาจะบอกเสมอว่าเขาเป็นคนง่ายๆกินกะเพราไข่ดาวอะไรอย่างเงี้ยกะเพราต้องไก่นะไม่เอาหนังนะเอาอกไก่เอาเนื้ออย่างเดียวเนื้ออกด้วยไข่ดาวไม่สุกนะแต่ขอบต้องกรอบกินน้ำอะไรน้ำเปล่าง่ายๆแต่ใส่น้ำแข็งน้ำแข็งต้องก้อนเล็กเพราะชอบเคี้ยวก้อนเล็กแต่ว่าเป็นคนง่ายคุยเรื่องบ้านตอบบ้านหลังนี้น่าจะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและเสียงทะเลาะ ด้วยใช่ไหมถูกต้องคุณอันนี้กับคุณจีนี่จริงๆเป็นคู่ที่แบบตั้งแต่สมัยจีบกันน่ะจนถึงแบบปัจจุบันก็คือไม่มีวอกแวกไม่มีเป็นคู่ที่ก็ไม่ได้สมูทขนาดนั้นแต่ก็แบบโอเคก็อยู่ด้วยกันจนแบบน่าจะโอเคแล้วแบบก็รู้ไส้รู้พุงกันหมดแล้วแล้วก็ผ่านอะไรกันมาเยอะ15ปีใช่มั้ยคะวันงานแต่งงานนี้เรียกว่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นในงานเนี่ยเช่นไฟช็อตขึ้นมาก็คือเราก็จะไม่เหลือวงการนี้นะคะวงการไม่รู้จะรันโดยใครเลยสนุกแต่ว่าอย่างนึงที่แบบไม่รู้ว่าหล่อเลี้ยงให้แบบเราอยู่ด้วยกันแบบอย่างสนุกสนานทั้งวันนี้ก็คือเรื่องทะเลาะทะเลาะแบบกัดด้วยกันได้ด้วยสิป่ะเหนื่อยคุณจีนี่ก็เป็นคนปากร้ายเหรอก็ไม่ได้เป็นคนปากร้ายเป็นคนตรงตรงเป็นคนพูดตรงคิดอะไรก็อย่างนั้นเลยจะไม่มีการปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเอาซึ่งดีบางทีก็แบบโอ้เจ็บเหมือนกันอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็เป็นคนแบบเขาจะบอกเสมอว่าเขาเป็นคนง่ายแต่ง่ายจริงไหมง่ายกินกะเพรากินกะเพราไข่ดาวอะไรเงี้ยกะเพราต้องไก่นะไม่เอาหนังนะเอาอกไก่เอาเนื้ออย่างเดียวเนื้ออกด้วยแต่ง่ายไข่ดาวไข่ดาวอ่ะไข่ดาวไม่สุกนะถ้าสุกไม่กินนะแต่ขอบต้องกรอบแต่ว่าเป็นคนกินง่ายกินน้ำอะไรน้ำเปล่าง่ายๆแต่ใส่น้ำแข็งน้ำแข็งต้องก้อนเล็กเพราะชอบเคี้ยวก้อนเล็กแต่ว่าเป็นคนง่ายๆทีมงานทีมงานรบกวนเช็คคิวตีสิบวันต้องให้เมาเมาภรรยาคืนบ้างโอ้โดนหนักแน่ผลไม้ผลไม้ผลไม้ตู้เย็นในบ้านเนี่ยมีไว้ทำอะไรก็ต้องใส่อาหารด้วยนี่เขาจะเป็นคนที่ห้ามใส่อาหารนะหรืออะไรที่มันมีกลิ่นต้องเอาไว้ตู้เย็นข้างนอกอะไรที่มันไม่มีกลิ่นก็เปิดมามีแต่น้ำเปล่าแล้วเขาก็บอกว่าทำไมไม่มีผลไม้หรืออะไรกินอ้าวก็เธอบอกว่าห้ามเอาอะไรใส่ในตู้เย็นอันนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยก็คนง่ายๆแต่ว่าแบบไม่ชอบให้อะไรที่มีกลิ่นอยู่ในตู้เย็นอ่ะก็จะต้องมีผลไม้ผลไม้ก็ต้องเป็นผลไม้ไม่ใช่อะไรก็ได้แต่เป็นคนง่ายทำไมผลไม้จะไม่มีกลิ่นจะต้องกินแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเขียวก็ได้แดงก็ได้องุ่นต้องไม่มีเม็ดเงาะไม่กินต้องกินส้มส้มก็ต้องเป็นส้มคือแบบเยอะอ่ะเยอะแต่ว่าเป็นคนง่ายคือเตรียมค่ะให้เขาทุกวันคือเหนื่อยมากผลไม้ชอบกินผลไม้มากแต่ผลไม้ก็เลือกแล้วถ้าไม่ปอกไม่แกะก็ไม่กินคือกูหนูอ่ะแต่ว่าเป็นคนง่ายง่ายง่ายบ้านสบายสบายดีมากเลยอ่ะยังเขาเป็นคนรักสุขภาพด้วยใช่ไหมก็ที่เขาง่ายแบบอย่างนี้อ่ะก็คือเพราะว่าเขาดูแลตัวเองเขาดูแลตัวเองคืออย่างกินไก่ไม่หนักอะไรเขาก็ดูแลหุ่นดูอะไรอย่างนี้ผลไม้เขาก็ต้องกินผักผลไม้ตลอดเวลาซึ่งนี่เป็นคนแบบไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าเขาชอบจังเลยอ่ะแต่นี่เราก็ยอมกันมาหรือเราเถียงด้วยอันไหนอย่างเรื่องพวกเรื่องอกไก่อะไรเงี้ยเรื่องแบบการกินเราก็รู้ว่าเขาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็คือถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ไปโฟกัสตรงนั้นอ่ะมันก็จะดูไม่ได้อะไรสมมติว่าเราจะทำอาหารให้เขาก็จะรู้แล้วว่าโอเคเขาเป็นแบบนี้สมมติว่ามีทำอาหารอ่ะเราก็จะรู้ว่าโอเคเราต้องซื้อที่เป็นอกไก่มาหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าโอเคง่ายจริงก็คือคุณต้องรู้ก่อนแต่ต้องทำกันบ้านเยอะมากเราต้องแบบเช็คลิสต์เยอะมากแต่ตัวคุณเอมี่เองเนี่ยก็รายไม่แพ้สามีไอ้นี่ใส่ชอบขโมยเงินไอ้นี่ใส่ชอบจิกเงินสามีเขาเรียกหยิบมาบอกไหมไม่ลืมมันรีบบางทีมันรีบเอามันรีบเนี่ยแล้วแบบ
โอเคเราเป็นคนไม่ค่อยกดตังค์เท่าไหร่อะไรเงี้ยใช้บัตรเยอะแล้วก็โอนเอาโอนเอาอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็ต้องใช้เงินสดก็บางทีเราก็ไม่มีเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็รีบออกจากบ้านอ่ะก็เคาะกระเป๋าตังค์เขาชอบวางไว้เราก็จะหยิบอะไรเงี้ยบอกมั้ยบอกก่อนมั้ยก็ลืมไงก็ตั้งใจจะบอกแหละอะไรเงี้ยแต่ก็ลืมเลยก็หยิบมาอะไรเงี้ยหรือแบบเขาให้เราไปหยิบจ่ายอะไรสักอย่างสมมติว่ามัน 2,000 เราก็จะหยิบมาสัก 5,000 ในหัวบอกว่าเออจ่ายไปแล้วว่าเงินทอนแล้วก็ไม่คืนในหัวคิดอย่างนั้นก็มีอันนั้นแหละแน่นอนอันนี้แบบเออหยิบมาอะไรเงี้ยก็เหลือให้เขาแหละแต่มันก็ไม่ได้ดูว่าสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็เหลือน้อยอะไรเงี้ยเขาก็จะเงินไปไหนละเงินคือกดเท่าไหร่ทำไมมันหมดก็มีบ้างแต่ว่าแบบหลายครั้งก็คือทำให้คุณซีเขาก็แบบเขาก็ลำบากอยู่เขาก็ลำบากก็เขาก็จะแบบคนไม่ค่อยขับรถส่วนใหญ่เขาก็จะเอารถตู้มีคนขับนี่จะชอบขับรถเองแต่ว่าเวลาที่เราทำงานอ่ะก็จะสลับกันเขาก็จะเป็นคนขับอีซี่พาสอีนี้ก็ไม่เคยเติมน้ำมันก็ไม่เคยเติมคือรถปุ๊บอ้าวน้ำมันหมดที่ฉันอีกแล้วอ้าวอีซี่พาสไม่มีเงินอ้าวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบก็เป็นคนแบบไม่แล้วอย่างเงี้ยเราจิกเงินเขาไปหมดอย่างเงี้ยอีซี่พาสก็ไม่เติมให้เขาอ่ะแล้วทางหลวงขึ้นไงแล้วเขาก็ไม่รู้เขาแบบอ้าวไม่พอมันไม่พอเหรียญมันเหรียญในรถในรถมีแต่มันคงไม่พอมาเพราะเราก็คือเราก็ใช้หมดแล้วแล้วก็โกยเอ้ยทำได้200ก็นับเขาไม่พอเขาก็ต้องไหว้ขอผ่านแล้วก็โทรมาแบบโหแบบโอ้ยโดนชุดใหญ่แล้วเกิดขึ้นอีกคือเกิดประมาณ 2-3 ครั้งเนี่ยอะไรเงี้ยนี่ก็แบบรูดบัตรไม่ได้หรอก็ให้บัตรเขาฟรีสี่ไม่ได้หรอไม่ได้จ้ะไม่ได้จ้ะโอเคเพิ่งดูเนี่ยคุยกันมา2เบรกอ่ะเข้าใจแล้วทำไมลีมันชอบแกล้งถูกเออเหรอสนุกสนานเลยยังมีอีกเยอะมากแต่ว่าแบบโอ้รอบหน้ามาต้องมาได้โอเคมาโอ้โหได้ฉันว่าเราทำเป็นแมทแบบซีเอ็มมี่สวนกันไปทุก3เดือนอย่างนี้เนี่ยฉันว่าแต่ถ้าเขามามี่อาจจะแบบเรียบร้อยนิดนึงค่ะอะไรเงี้ยสนุกสนานมากเลยอย่ายินดีชอบมากชอบคุยกับเอ็มมี่กลิ่นประทุมมากขอบคุณนะคะกลับมาที่ตอนนี้เรื่องนิตาอย่างที่บอกโค้งสุดท้ายแล้วโอเคมีอะไรให้คนดูต้องตั้งตาหรือว่าเตรียมใจไหมคะมันสนุกนะมีว่ามันเป็นละครที่แบบสะท้อนหลายๆอย่างชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวที่เราเล่นอ่ะมันก็จะเป็นบทที่เป็นเมียหลักใช่ไหม เป็นเมียหลักแล้วก็ เราก็คือแบบนี่ว่าตัวคนนี้เขาจะเป็นคนที่อยากจะเขารักคนรอบข้างเขาซะจนเขาลืมความสุขของตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบมันเลยทุกข์มากก็อยากจะให้ดูแบบกำลังใจให้ทุกคนอะไรเงี้ยเพราะมีว่าแบบตัวละครทุกตัวมันสะท้อนแบบมันมองย้อนไปที่ตัวเองได้ว่าความสุขที่พอดีมันคืออะไรเพราะว่าในเรื่องลิตาเนี่ยตัวละครทุกคนมันไม่มีคนไหนที่แบบดีสุดเลวสุดใช่ไหมทุกคนแบบมีแบบข้อดีไม่ดีอย่างลิตาเองก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนไม่ดีนะคือเขาเป็นคนแบบแต่คือพื้นฐานจิตใจแต่ละคนเราโตมาแบบไหนมันก็จะมันจะแบบเหมือนเราขาดอะไรอ่ะแล้วมันจะคว้ามาเต็มไปด้วยตัวละครนี่มีคนเป็นมนุษย์จริงๆช่วงท้ายนะคุณแม่ไม่อยากบอกอย่าคาดหวังอย่าเดาอะไรอย่างงี้มั้ยเพราะว่าแบบก็หลายคนก็จะเดาว่าแบบเอ้ยเธอทําแบบนี้เธอต้องได้แบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ต้องรอดูละกันว่ามันจบยังไงลิต้าจะเจออะไรนี่จะเจอกับใครลงกับใครลีเองก็น่าสงสารโธ่เพราะฉะนั้นติดตามเรื่องลิต้าทางช่อง25ของเรานี่เองนะคะวันไหนวันจันทร์อังคารนะคะ2:30 น.ใช่ค่ะเพราะว่าดูแล้วให้กำลังใจคุณเอมี่กลิ่นนิดนึงเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่ถ่ายวันละกี่ซีนนะคะวันละกี่ซีนนะคะล่าสุด53ซีนปกติเราแบบ15นี่ก็20 30คือสุดๆแล้ว53ซีนแล้วไม่ใช่แบบยืนเฉยๆนะร้องไห้เอ้ยโอ๊ยซึมเศร้าเกือบกินจริงๆถึงกับถึงหัวเลยอ่ะเรายังจึงแต่มันมากอะไรนะครับฝากไว้ด้วยกับเรื่องลิต้านะครับวันนี้ขอบคุณแขกรับเชิญของเรามากสนุกมากจริงๆมีอะไรมาชวนมาคุยกันอีกนะครับคุณเอมี่กลิ่นประทุมขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าแบบคนที่ชอบฟังเพลงจะมีศิลปินที่เข้ามาคอลแลบกันแบบน่าสนใจมากเลยเกสินึกว่ากับคริสพิรวัตรเขาจะมาคุยกับเรานะครับในทอล์กกระเทยค่ะไปเนี่ยพี่เนนมันเข้าใจว่าคริสสิงโตเป็นคนเดียวมากับสิงโตนำโชคซึ่งเขาก็คิดว่าเกสนูว่าก็คือชื่อจริงของคุณเหมือนกันใช่
เรามาสนุกกันต่อกับท้ากระเทยนะคะเวลาของอย่างหนึ่งซึ่งแบบเราเคยรักเราเคยชอบเราเคยผูกพันเนี่ยมันแบบเหมือนหายหน้าหายตาไปแล้วกลับมาเนี่ยนอกจากที่จะช่วยทำให้เราหายคิดถึงเนี่ยมันยังแบบ bring back memory ที่ดีๆในช่วงนั้นกลับมานะเหมือนกับนี่ตอนนี้มีอย่างหนึ่งหายไปนานหลายปีเลยแล้วก็ตอนนี้กลับมาสร้างความสดชื่นให้กับเราอีกครั้งแล้วนั่นคือซาซีนั่นเองคิดถึงจริงๆเมื่อก่อนอะซาซีนะสมัยประถมมัธยมมีขายที่โรงเรียนนะเป็นเครื่องดื่มที่สร้างความสดชื่นอะเวลาเราดื่มหลังเลิกเรียนอย่างเงี้ยเราก็จะมีแรงในการไปเตะฟุตบอลสมัยตอนที่เรายังไม่เป็นจุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยคิดถึงซาซีมันจะสดชื่นอะพร้อมที่จะไปเล่นกับเพื่อนต่อได้อะไรอย่างงี้นะคะเวลาร้อนๆดื่มในชื่นใจเลยอยากรู้ว่าหายไปหลายปีเนี่ยกลับมาอีกครั้งยังอร่อยเหมือนเดิมหรือไม่นะคะอู้อร่อยเหมือนเดิมเลยอร่อยเหมือนเดิมเลยใครที่เคยดื่มตอนเด็กๆนะหรือคนที่ชื่นชอบแล้วก็คิดถึงรสชาติของซาจินะครับตอนนี้สามารถหาซื้อซาจิรูทเบียร์รสชาติต้นตำรับนะคะที่เป็นเอกลักษณ์โฟมนุ่มหอมซ่าไม่เหมือนใครที่ Family Mart แล้วก็มินิบิ๊กซีทั่วประเทศนะครับได้ความสดชื่นจากซาจิมาแล้วมีแรงที่จะไปสนุกสนานกันต่อกับช่วงต่อไปของท็อกกระเทยแขกรับเชิญอีก1วงกับอีก1คนเขามาคอลแลบกันนะคะเพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์ที่ชื่อว่า Love Stranger หรือถ้าชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า Love Stranger หรือถ้าเป็นแม่สีตางจะออกเสียงว่า Love Stranger ฉันรู้อยากเห็นมากอะว่าเขาจะเป็นยังไง1วงก็คือเป็นวงที่น่ารักมากเก่งมากกับอีก1คนนั่นคือหลานชายของคุณยายนั่นเองนะคะอันนี้คือคริสปิรวัตรและGet to know us! สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพนอสวัสดีนะบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับตายแล้วเชิญนั่งยินดีต้อนรับตอนนาทีไปไหนเนี่ยตอนนาทีติดงานครับวันนี้ติดงานใช่ไม่มีงานอะไรต้องทำเหรอเบลคอมโฮมอะไรนะติดงานที่บ้านอ๋อหรอไม่เป็นไรนะครับสบายดีไหมไม่เจอกันนานเลยสบายดีครับสบายดีครับสบายดีครับช่วงนี้โปรเจกต์ร่วมกับคนนู้นคนนี้ไปทั่วเลยเยอะเยอะเลยงงเหมือนกันปีนี้ปล่อยเพลงเยอะมากแต่แทบไม่ได้เล่นเพลงที่ปล่อยเลยนะไม่มีงานให้เล่นโอ้ใช่ทำยังไงอ่ะโควิดคุณคริสก็ยังได้แบบมีงานถ่ายมีงานถ่ายตรงนี้นั่นเลยยังมีอะไรนะไลฟ์แอดลันของเราใช่ใช่ใช่ครับท่านเคยสนุกว่าในช่วงโควิดคุณทำอะไรกันก็ไม่ทำนะก็อยู่บ้านอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าจะมีถ้าเกิดเกี่ยวกับตัววงก็จะพยายามทำไลฟ์กันทุกอาทิตย์ในช่วงที่แบบทำไลฟ์กันทุกอาทิตย์เลยไลฟ์ทำไลฟ์ต่อยกันบ้างทำไลฟ์กันทุกอาทิตย์ใช่แต่ตอนนี้งานเริ่มกลับมาก็จะเริ่มหยุดไปละก็เลยแบบค่อยๆหยุดการทำไลฟ์ไลฟ์เล่นไลฟ์ก็แล้วที่ผ่านมาอยู่ที่บอกเมื่อกี้ช่วงนี้คุณจะคอลแลบกับคนนู้นคนนี้เยอะเลยใช่เพราะคนนี้ก็การโปรเจกต์หนึ่งใช่ซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะกันเดี๋ยวเรื่องเพลงซิงเกิลของสองเจ้านี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันได้แต่ว่าตอนแรกในช่วงแรกนั้นพี่เนมนั้นเข้าใจว่าคริสสิงโตเป็นคนเดียวเหมือนกับสิงโตนำโชคอะไรอ๋อมันถึงแบบเป็นฉายาอ๋อนึกว่าไม่ฉายาก็เราบอกเขาไปแล้วเราอายมากเพราะแบบโหเราไม่อยากทำให้แบบทุกคนแบบว่าไปทำไมพี่เนทไม่รู้เรื่องอะไรเพราะว่ารู้แต่เลี้ยงลูกไปคุณนะไม่ได้ติดตามอะไรอะไรอย่างเงี้ยหรอกคุณเข้าใจว่าสิงโตนี่เป็นฉายาใช่จะคิดว่าฉายาสิงโตนี่ได้มาจากอะไรอะก็แบบคริสนักขย่ำเหยื่อเราคิดอย่างนั้นแต่ไม่อยากจะพูดเรื่องจริงใช่ไหมอะไรนะนี่คือเรื่องจริงไปบอกเขาซึ่งเขาก็คิดว่าเกสโนวาก็คือชื่อจริงของคุณเหมือนกันใช่เราสกุลจริงใช่เราก็ถือว่าเนมเกสโนวาก็คือเข้าใจว่าชื่อจริงเนมนามสกุลเกสโนวานี่ยังนึกว่าคุณเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอยู่เลยแต่ก็จะเหลือเป็นโมเมนต์สนุกสนานเด้อแต่ในช่วงที่ผ่านมาในรายมันมีดีเสมอในช่วงที่ไม่ได้มีทัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้คุณได้อยู่กับลูกใช่ลูกเล็กของคุณใช่ใช่มาแล้วเวลามันผ่านไปเร็วมากเพราะพี่แบบแต่ไม่ได้มันมีงานประกาศรางวัลงานหนึ่งแล้วแบบอีกวันนึงหรืออะไรเงี้ยพี่บอกทุกคนว่าเนี่ยลูกจะคลอดแล้วนี่ประมาณกับ2ปีแล้วนี่ตอนนี้ลูกก็ประมาณขวบกับ4เดือนกำลังแบบวิ่งกำลังซนเนี่ยเป็นเด็กซนคือตอนแรกหลายคนจะคิดว่าแบบลูกสาวเนี่ยจะเป็นแบบโหน่ารักจังเลยเป็นนางฟ้าโหตอนนี้แบบในสตอรี่หรือวิดีโอที่ผมลงเดี๋ยวลูกเนี่ยทุกคนจะแบบมีคำถามว่าเฮ้ยทำไมลูกแบบว่า
กแก่นมากเป็นเด็กแก่นอะไรเงี้ยแบบความน่ารักมันเริ่มหายไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยลูกพี่แนวหรือมารุโกะเหมือนจอมแก่นตอนนี้ผมก็เป็นทรงนี้ใช่อาลุงๆก็จะช่วยเลี้ยงเนี่ยก็เคยพาไปเจอนะเคยไปเจอบ้างครับแต่เชียร์ตลอดผมน่ะเวลาแบบว่าสตอรี่คุยกับพี่เนมอ่ะไม่เคยคุยเรื่องอื่นนอกจากลูกคือถ้าจะทักเนี่ยทักเกี่ยวกับลูกเหมือนผมได้ข่าวมาว่าจริงๆพี่เนมก็คือแต่ติดลูกสาวมากติดมากผมเคยถามพี่เนมเป็นไงบ้างครับรู้สึกยังไงพี่เนมบอกผมว่าโหคริสมันเป็นความสุขที่พี่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนโอ้โหพูดดีเลยเดี๋ยวอันนี้นี่แอบยัดกันไปแล้วแล้วคุณปนคุณไปชวนเขาคุยเรื่องลูกนี่ทำไมอ่ะจะเตรียมพร้อมเหรอเฮ้ยผมก็พร้อมนะนี่ความสุดท้ายแล้วเพราะคนนี้เขาก็ไปแล้วเหมือนกันช่วงนี้เขาก็แต่งงานแล้วใช่ไหมใช่คุณล่ะคุณช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตอนนี้ได้แมวเพิ่มมาแล้วด้วยครับได้มาอีกหนึ่งตัวครับยายใช่ครับคือจริงตอนแรกติดสฟิงค์มากเพราะตอนแรกรู้สึกว่าเราจะแพ้ขนหนักครับเพราะว่าตอนที่จะเลี้ยงสฟิงค์เนี่ยทดสอบกับตัวเองโดยการพาตัวเองไปคาเฟ่แมวไม่เคยไปเลยครับอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยรู้ตัวเป็นภูมิแพ้แต่อาจจะไม่แพ้ก็ได้อะไรเงี้ยครับปรากฏไปแล้วป่วยแปลว่าอะไรวะรู้ตัวว่าเป็นภูมิแพ้แต่จะไม่แพ้ขนได้อาจจะไม่แพ้ขนแมวอ๋ออาจจะแพ้อย่างอื่นใช่ครับอาจจะไปแพ้อากาศอาจจะแพ้เกสรหรือแพ้เซนทรัลเวิลด์แล้วเซนทรัลจิตโลมใช่แต่สุดท้ายพอไปก็คือแบบไม่สบายกลับมาก็เลยรู้ว่าเราไม่ได้กับขนอะไรเงี้ยก็เลยเลี้ยงสฟิงค์มาก่อนพันธุ์ที่ไม่มีขนใช่ครับพันธุ์ที่ไม่มีขนเลยทีนี้พอแบบจะซื้อตัวที่2มาเราไม่เลี้ยงปลาวะไม่มีขนเลยนะยายนะไม่แต่เราอยากได้ความอ้อนของแมวด้วยไงครับใช่ใช่แล้วก็พอเราจะซื้อตัวที่2มาตอนแรกจะซื้อสฟิงค์อีกตัวเลยครับแต่ว่าเพื่อนๆแล้วก็พ่อแม่ด้วยครับเขาไม่ค่อยอินกับสฟิงค์เท่าไหร่ใช่เขาเลยบอกว่าถ้าจะเอาขอให้เราพอใจด้วยได้ไหมเพราะเราก็ช่วยเลี้ยงอะไรเงี้ยครับผมก็เลยช่วยเล่นเป็นหลักเลยแหละช่วยยายรู้อีกแล้วเป็นคนเล่นแหละเล่นหลักเลี้ยงคนเล่นมีคนช่วยใช่ก็เลยแบบอ่างยอมถ้าจะให้แม่เลี้ยงก็เลือกตัวที่แม่ชอบก็เลยได้เป็นมัฟฟินมาเป็นมัฟฟินเป็นพันสกอตติชคิวครับเป็นขาสั้นขาสั้นไม่ใช่กางเกงหรือคะขาแมวใช่ครับขาสั้นตัวยาวๆไส้กรอกอ้อนนะมันเหมือนแมวไม่อ้อนอ่ะไม่อ้อนเหรอผมไม่ได้แมวสายอ้อนเลยครับคือเขาบอกว่าเวลาซื้อแมวต้องหาเมียแล้วไหมอ่ะแต่ผมต้องหาพี่ๆนะครับเรื่องนี้แต่นี่เรื่องจริงนะฉันจำไม่ได้ใครก็ไม่รู้ว่าคือซื้อหมามาจากจตุจักรนี่แหละแล้วปรากฏหมาเนี่ยคือเป็นหมาใหญ่อ่ะเลี้ยงแล้วคือไม่เห่านะไม่เห่าเลยไม่เล่นด้วยเลยและดุก็เลยเอาไปหาหมอว่าแบบหมาเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไม่เห่าไม่เล่นเลยแต่ว่าดุอะไรเงี้ยหมอหมาคุณไม่ได้เป็นอะไรครับเขาเป็นหมีครับชื่อหมีแบบชื่อหมีโดนคนไข่เจอจี้ว่าเป็นหมาไม่เห่าชื่อหมีชื่อหมีมาดีไม่โดนตะปบไม่รู้ได้ไงเต็มวัยนี่แย่เลยใช่เพราะเขารู้กับปูว่าทำไงรู้มะแกล้งตายเลยจริงจริงเคยกับแกสึเนี่ยเคยแบบจะเรียกว่าร่วมงานกันก็ได้แต่ว่าเป็นการร่วมงานที่ไม่ได้เจอกันถูกป่ะใช่ใช่เพราะคุณไปทำเราชวนน้องคริสมาเล่น MV ใช่ไหมใช่ครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของเขาอีกแล้วด้วยก็เลยแบบได้เคยเจอกันในด้านแบบการแสดงใน MV ใช่ครับแต่แมทนั้นได้เจอกันไม่ได้เจอใช่ไหมเจอพี่ปนดคนเดียวเพราะว่าพี่ปนดเขาไปเยี่ยมกองเลยครับได้ไปอยู่ด้วยเลยครับแต่คุณไม่ได้ถ่ายที่กรุงเทพมหานครนี่แถวสมุทรปราการใช่ไหมครับออกไปไกลๆอยู่เหมือนกันก็ยังอยู่ขอบคอนแล้วก็ไม่ไกลบ้านผมก็แต่ว่าจริงๆก็คือตอนนั้นก็รู้จักกันอยู่แล้วด้วยใช่ไปทักทายน้องหน่อยมาช่วยเล่นด้วยแล้วคุณรู้มาก่อนไหมว่าคนนี้เขาเป็นนักดนตรีด้วยไม่รู้ก่อนที่จะทำเพลงไม่รู้คำตอบเลยไม่ทราบเลยพอมาถึงปุ๊บแล้วเริ่มคุยกันอ้าวมือกองแต่งแรปได้ด้วยอ้าวนี่แบบครบวงจรนี่ว่าคุณเล่นดนตรีได้หลายอย่างแต่กลองนี่ถือว่าถนัดสุดครับยายเป็นความชอบตั้งแต่เด็กเลยครับเพราะว่าตอนเด็กโรงเรียนประถมมีวงโยธวาทิตแล้วเราเห็นเราสนใจตัวสแนร์ที่สุดเลยอะไรเงี้ยครับใช่เราอยากเราก็ชอบเลยครับสแนร์นี่ในวงโยมือยังไงวะสแนร์คือกองอ๋อแต่ตอนแรกที่กำลังเป็นโจยอ่ะใช่ใช่ครับใช่ตอนที่ชอบอันนั้นมากตอนเด็กอะไรเงี้ยครับแล้วก็เล่นอันนี้มาไม่ไปสมัครวงโยแล้วเขาไม่ให้เล่นครับคุณพ่อก็เลยพาไปเรียนพิเศษเอาครับเพราะคุณพ่อก็เป็นแบบเล่นกีตาร์เป็นเขาเลยส่งลูกไปเรียนดนตรีหมด3คน
เอ้ยไม่ให้กูเข้าวงโยนเรียนเองก็ได้แล้วก็จูเป็นแสนแนหนึ่งอันให้ตะแลกแตกถึงแตกแตกอาม่าเดินพาเลทในบ้านอยู่พี่แม่ก็หยิบไปกวาดเลยพวงดำแม่จะบอกไปหนึ่งเลยจูก็ได้แตกแตกอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นครับคือคุณพ่อส่งลูก3คนไปเรียนดนตรีหมดเลยครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยส่งผมไปเรียนกีตาร์คุณพ่อบังคับเพราะว่าอยากให้เล่นกีตาร์มากกว่าคุณพ่อบอกว่าไม่อยากให้ไปอยู่ข้างหลังคุณพ่อบอกอย่างนี้ก็เลยแบบไปเล่นกีตาร์พี่ก็ชายก็เล่นกีตาร์น้องสาวเล่นเปียโนครับสุดท้ายไม่มีใครเอาดนตรีเลยเหลือผมคนเดียวแล้วก็ไม่อยากไม่ไปอยู่ข้างหลังจริงก็คือเอากองทั้งชุดมาตีมากเลยดีนะฮะดีมากดีมากครับนี่จริงๆตีเก่งคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นับไปเข้ามาครับน้าเลยสิทธิ์พี่สิทธิ์พี่น้าเลยถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบคุณไม่ได้เป็นวงแบบรุ่นเด็กแบบเมื่อทรีแมนดาวอะไรเขาชื่อวงอะไรนะคุณไม่รู้ทรีแมนดาวคุณเป็นรุ่นน้ำหมดแล้วใช่จริงๆตอนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นน้ำใช่คุณเป็นรุ่นน้ำแต่ในสมัยที่คุณยังเป็นพี่อยู่อ่ะก็แบบปูบักเฮดอะไรเงี้ยนั่นคือน้ำใช่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 แต่ยุคนี้คุณเป็นน้าแล้วครับไม่ยอมรับสภาพตอนนี้จริงได้ฮะพี่ไปนี่คือคุณอยู่กับกองมานมนานกันก็หลายปีครับก็เริ่มดีน่าจะประมาณปป5ป6เหมือนกันฮะอ่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้คริสก็ตีกองเก่งวงนี้ก็มีที่ไปที่ก็แบบสกัดสกันมากเดี๋ยวช่วงหน้าให้2คนเขาแบทเทิลกองกันนิดนึงฝากตัวด้วยนะครับโอ้พี่ครับต้องดูจ้ะเดี๋ยวเราจะตั้งกรงนะคะแล้วก็จะให้ตีให้ตีกันได้ไปเลือดอาบตรงคิวโอ้โหคิวก่อนชนะชนะไปเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะให้สองเจ้านี่เขาแบทเทิลกองกันแล้วเรายังมีเรื่องของซิงเกิลใหม่โปรเจกต์ใหม่ซึ่งสองทีมนี้เขามาคอลแลบกันด้วยแป๊บเดียวในท็อปกระเทยค่ะและนี่คือการแบทเทิลกันนะฮะของคริสปิรวัตรและเกสโนวาสนับสนุนโดย Acne Aid Cleanser เมื่อกี้เราทิ้งท้ายว่าคุณคริสเขาเป็นแบบมือกองที่แบบสกัดสกันคนหนึ่งนะโอ้ใช่ครับรู้นะแต่ยังไม่เคยฟังเขาเล่นสดจริงนี่ก็ไม่เคยยายเคยเห็นแล้วไงแล้วแกนซันคุณคือคุณจะมาเต้นมาตีกองให้กับวงแกนซันยายวันนี้ไหนได้ร่วมร้องไปแล้วลองวันนี้ลองให้ลองแบบร่วมตีกองกันดูส่งมือกองผมไปสู้หน่อยนี่ไม่รู้ว่าจะสู้โอ้ยดูฝีมือแล้วโอ้โหอย่ามาแต่ไปกางเกงพิววันนี้นะครับสบายนะลมพัดชิวเราไม่รู้มาก่อนเราจะเห็นเวลาเพราะว่าเวลาสองวงเขาแจมกันอ่ะกีตาร์มันแจมกันง่ายๆใช่ไหมร้องมันแจมง่ายกลองเนี่ยเขาแบบเขาด้วนกันยังไงอ่ะคุณมันก็เหมือนคนคุยกันนะครับแต่แค่คุยโดยเป็นจังหวะมากกว่าก็เหมือนเล่นคนละ4ห้องผัดกัน4ห้องอะไรอย่างงี้ถ้าคุยกันอย่างงี้ก็คือคุยกันเสียงดังมากใช่เสียงไปเสียงอยู่อพาร์ทเมนต์ข้างบนเสียงลงมาด่าแล้วนะครับเฮ้ยมึงคุยกันเบาๆหน่อยมันก็คุยกันไปคุยกันมาอะไรอย่างงี้มากกว่าครับครั้งสุดท้ายที่เห็นการแบทเทิลกองกันในประเทศไทยนะคือพี่ติ๊กชิโร่กับวงเลยเมื่อแบบประมาณจริงๆมาสักประมาณแบบ30ปีมาที่แล้วอะไรอย่างงี้เลยนะเธอขนาดนั้นเลยอ่ะใช่เอาวันนี้เราให้คุณไบรท์กับพี่คริสนะคะมาแบทเทิลกันนิดหนึ่งนะคะและนี่คือการแบทเทิลกันนะครับของคริสปิวัตและเกสโนวาเกือบแล้วคุยจะรู้เรื่องหรอครับเกือบจะไม่รู้หน่อยเกิดไม่รู้ที่หลังนะ
คุยกันตอนแรกเหมือนจะรู้เรื่องแต่ตอนจะแยกกันเริ่มคุยกันลักษณะเหมือนลักษณะเหมือนแบบเอ้ยกินเหล้าก่อนแรกด้วยกันแล้วถูกคอแล้วสักแป๊บมึงเริ่มตีกันแล้วดีเจ๋งดีเจ๋งดีนะคะปรบมือให้กับพี่ไพรแล้วก็พี่กริชด้วยยอดทวีเดี๋ยวได้บอกแกใช่ไหมว่ากับกริชวันนี้มาร่วมงานกันครั้งนี้เป็นแบบโปรเจกต์พิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องเพลงที่ทั้งคู่เขาคอลแลบกันนะคะไปตอนนี้อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทั้งสองเจ้านี้มาคอลแลบกันซึ่งจริงๆแล้วมีเพื่อนๆคนอื่นด้วยนั่นคือโปรเจกต์ชื่อว่า Love Stranger ไอเดียหรือว่าภาพรวมคอนเซ็ปต์ของโปรเจกต์นี้คืออะไรภาพรวมคอนเซ็ปต์จริงๆ Love Stranger เนี่ยก็คือเหมือนแอปรักคนแปลกหน้าใช่ไหมแต่ในที่นี้เนี่ยเขาจะพูดถึงคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นธีมหลักของโปรเจกต์นี้ครับแล้วก็เหมือนทางค่ายเขาก็เหมือนจะคิดมาหลายๆธีมว่าแบบอย่างของเราอ่ะเป็นแบบทางแบบรักทาง Instagram Facebook ของคนอื่นเขาก็จะมีแบบรักทางแอปอื่นๆบ้างหรือว่าแบบเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ที่มันเป็นแบบยุคสมัยนี้เนี่ยแหละก็เป็นโปรเจกต์ที่ผมว่าก็เหมาะกับยุคนี้เนาะยิ่งเข้ามาช่วงที่เพิ่งต้องโซเชียลกําลังโซเชียลดิสแทนซ์กันด้วยอย่างงี้แล้วของคุณนี่คือแต่งแร็ปเพลงนี้เองด้วยเหรอใช่ครับใช่ครับคือตอนแรกอ่ะฟังที่พี่โน้ตส่งมาให้อะไรเงี้ยครับแล้วเราก็เขียนไว้แต่ว่าจริงๆอ่ะผมอ่ะกะว่าจะไม่เอามาขายตอนแรกผมเกรงใจไงเพราะแบบเพิ่งมาเคยเจอพี่เขาแต่ว่าพอดีเจอพี่ปานโน้ตครับแล้วพี่โน้ตเขาแบบคือจริงๆต้องบอกว่าพี่โน้ตใจกว้างมากพอผมแบบพอร้องเล่นๆปุ๊บพี่โน้ตเขาบอกเฮ้ยอะไรอ่ะเอ้ยลองให้ฟังอีกอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยพี่เขาก็เอาไปใช้จริงๆเราคือไม่ได้ลองเล่นหรอกตั้งใจให้ได้ฟังใจแบบเนียนเขาเรียกว่าขายเนียนขายเนียนให้มันไม่รู้สึกแต่ว่าคือเราเองก็รู้สึกว่าแบบพอฟังแล้วแบบเฮ้ยมันอยู่แล้วมันถูกต้องมันไม่ได้แบบเฮ้ยลอยเกินไปไม่ได้มาใส่ทำเท่เฉยใช่ใช่แล้วด้วยความที่ว่าเราคุยกันเวลาตอนแรกว่าแบบเพลงนี้มันเป็นเพลงที่มีจังหวะเหมือนกันแบบมันสนุกได้เพราะฉะนั้นพอมันมีอะไรที่เป็นน้องเขาได้เนี่ยส่งมาเลยเอามาใส่เลยเราก็อยากได้รับอยู่แล้วก็พอแบบเข้าไปแล้วก็สนุกนะจริงๆแล้วตอนที่หันแล้วแบบได้ทดลองแบบไหนมีอะไรอีกเอาไว้หมดเอาไว้หมดซึ่งต้องบอกว่าจริงๆอัดวันแรกนี้ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดเทสเขาไปแบบมิกซ์อะไรออกมาแล้วเขาฟังแล้วเฮ้ยมันยังได้อีกว่าพี่มันมีแล้วก็เนี่ยโทรทัศน์กันใหม่มาไปถึงบ้านเขาเลยครับไปถึงบ้านก็นับว่าเป็นงานคอลแลบที่แท้ทรูใช่ไหมก็แบบจริงๆผมก็รู้สึกดีใจที่แบบทุกพี่เขาก็แบบให้เราเข้ามาร่วมด้วยให้เรามาทำงานจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเชื่อว่าอย่างแบบไอ้กริซซี่เป็นนักดนตรีเนี่ยเพลงนึงที่ต้องเคยหัดเล่นหัดร้องเนี่ยก็จะมีส่วนหนึ่งที่เป็นเพลงเกสื่อเลยถูกปะโหเยอะเลยครับใช่ไหมเยอะเลยครับเยอะเลยครับพอได้มาทำจริงแล้วพอได้มาร่วมงานจริงแล้วแบบเป็นไงบ้างจริงต้องพูดเลยไม่ได้ยอมนะครับแต่ผมรู้สึกว่าพวกพี่น่ารักกว่าที่ผมคิดไว้เพราะว่าที่ผมคิดไว้ผมคิดว่าพวกพี่ไม่น่ารักเพราะว่าหลายคนจะพูดแบบนี้ว่าพอมาเจอพวกเราจากภาพที่เห็นแล้วพอมาเจอตัวจริงแบบโจ๊กกว่าที่คิดไว้อะไรเงี้ยเพราะภาพที่เราเห็นเวลาเขาอยู่บนเวทีเงี้ยใส่แว่นสวมเท่ๆร้องใส่สูทอะไรเงี้ยครับเราจะรู้สึกว่าเขามีความขรึมอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอแบบโหยทั้งนั้นไอ้พวกเราก็ขึ้นนะทั้งนั้นครับกูรู้เลยว่าคำว่าทั้งนั้นคืออะไรทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดรวมทั้งเก้าอี้เดี่ยวด้วยก็ถือว่าเป็นฝันเป็นจริงจริงนะและน้องเป็นไงบ้างคอมเมนต์รุ่นพี่คอมเมนต์เฮ้ยผมเองก็แปลกใจที่เจอคริสแล้วรู้สึกว่าอะไรในภาพลักษณ์หลายๆอย่างเราก็เห็นน้องก็เป็นแบบเหมือนเวลกรูมันก็คือแบบแต่งหน้าแบบผมเป๊ะมาตลอดแล้วก็แบบว่าเรามีความรู้สึกว่ามีความติดเกาหลีอยู่อ่ะของเขาอ่ะมีแบบเป็นหนุ่มเกาหลีใช่ป่ะแต่วันที่ไปที่โรงขัดคือแบบผมก็ไม่ทำเสื้อก็แบบใส่เสื้อเชิ้ตมาชิวๆเดินมามีแก๊งเพื่อนๆมาด้วยอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันแบบว่าเรียบร้อยมันแบบสายเดียวกันนี่หว่าน่าจะคุยกันรู้เรื่องนั้นนั้นคุยกันรู้เรื่องนี่หว่าเรียบร้อยจริงๆแต่ดีเรารู้สึกว่ามันได้เห็นมุมมองแล้วก็ตัวจริงของเขาอะไรเงี้ยแล้วพอหลังจากนั้นแหละพอเริ่มทำเพลงกันก็เนี่ยเริ่มพูดคุยก็ไม่แปลกใจแล้วเนี่ยทั้งนั้นซึ่งเราฟังแล้วเราก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันถ้าเป็นสับคนแก่นะมันก็จะเป็นคำว่ากลมกล่อมมันกลมกล่อมมากมันดูรู้ว่าไปงานแชทคำว่าคอลแลบกันได้อย่างแบบเต็มปากนี่นะคะเดี๋ยวจะมีให้ฟังนิดนึงเล่นแบบอะคูสติกอะคูสติกไงดีจังเลยอ่ะขอเชิญเครื่องดนตรีนะคะจะทำอะไรก็เหมือนเธอไม่สนใจถูกผิดยังไงก็เหมือนเธอไม่ถูกใจดูเหมือนว่าฉันเป็นแค่ของตายดูเหมือนว่าฉันเป็นแค่ของตาย
จะเขียนอะไรก็เหมือนฟังไม่เข้าหูจะบอกอะไรก็เหมือนเธอไม่เปิดดูอยากรู้ฉันต้องทำตัวเช่นไรให้รู้ว่าฉันรักเธอแค่ไหนเพราะฉันนั้นยังเดาใจเธอไม่ถูกอยากจะรู้ต้องเอาใจเธอแบบไหนได้แต่ถอนหายใจข้างในใจไม่รู้ฉันควรต้องทำไงโปรดบอกทีโปรดบอกวิธีได้ไหมถ้าจะถอนตัวไปก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงต้องทำไงแต่จะถอนหายใจข้างในใจต่อไปถอนหายใจข้างในใจต่อไปจะถอนหายใจข้างในใจต่อไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังในทุกๆคืนนี้แล้วอาโปรเจกต์ Love Stranger ครับนอกจากคริสและก็เกสต์ยังมีใครหลายๆคู่เลยครับผมอ่ะยังไงติดตามเดี๋ยวเราจะมีศิลปินจากโปรเจกต์นี้แวะมาเยี่ยมเราในท็อปกระเทยอีกด้วยนะคะแต่ว่าอ่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญเราเชื่อว่าในส่วนคนผลิตงานก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกันคนดูอย่างเราแฟนๆพี่คริสแฟนเกสือก็ดีใจที่ได้เห็นวงที่เรารักศิลปินที่รักได้มาคอลแลบงานนี้กันขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะพี่คริสปิรวัตรแล้วก็เกสโนวาแล้วก็ซิงเกิลตัวเองมีมาอีกก็แวะมาอีกมานะโอเควันนี้ทั้งยิ้มทั้งหัวเราะกันตลอด1ชั่วโมงนะคะใครจะเข้านอนแล้วก็ขอให้เข้านอนด้วยรอยยิ้มแล้วกันตื่นมาก็ตื่นมาด้วยรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขตลอดการใช้เวลาสุดสัปดาห์ของคุณนะคะยังไงเรากลับมาเจอกันใหม่วันเสาร์หน้า 4:30 นทาง GM 25แบบนี้กับทอล์คกระเทยในลาไปแล้วสวัสดีค่ะออมสุชานอกจากนี้ใส่ที่พวกของออมหรอเป็นคนขี้หลับด้วยครับคือเป็นคนหลับง่ายมากถ้ามันยังค้างอยู่ซีนจบซีนจบซีนเดียวเท่านั้นที่เขาต้องการเราได้ยินเสียงอะไรรู้ป่ะปึ๊กเสลดเสลดลืมตาขึ้นมาแล้วแบบเห็นกล้องอยู่ข้างหน้ากำลังดันเดียวขนาดเองร้องไห้เลยร้องได้ด้วยเทคเดียวคือแบบแต่ตอนนั้นร้องไห้ด้วยความแค้นจะนอนจะนอนไม่ต้องปลุกด้วยกึ๊กเนี่ยThank you.